สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมครม.นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้กำกับดูแลหรือคุณพ่อที่รู้ดีเดี๋ยวก็ออกกฎออกระเบียบให้ไปดูในทุกกระทรวงที่ผ่านมาว่ามีมติครม.อะไรบ้างที่มีการตั้งคณะกรรมการต่างๆซึ่งเลขาธิการครม.ระบุว่ามี178ชุดจึงมีคำสั่งให้ไปดูว่าคณะกรรมการทุกชุดที่ถูกตั้งขึ้นมามีอะไรบ้างที่ควรให้มีต่อพร้อมด้วยเหตุผลและส่งกลับมาในวันที่25กันยายนถ้าไม่มีเหตุผลและข้อเสนอที่ดีพอก็ให้ยกเลิกรวมถึงให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตรับคำสั่งหรืออำนาจจากคสช.และยังต้องปฏิบัติตามนั้นให้ไปทบทวนว่าคำสั่งคสช.อันไหนยังมีความจำเป็นต้องคงไว้หรือไม่หากไม่เสนอมาภายในวันที่9ตุลาคมให้ถือว่ายกเลิกส่วนกรณีการยกเลิกคำสั่งคสช.จะใช้วิธีการใดในการดำเนินการนายสัตวแพทย์ชัยบอกว่ามติครม.ก็ยกเลิกได้ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์ยกเลิกได้อยู่แล้วส่วนย้ำว่ามติครม.สามารถยกเลิกม.44ได้หรือไม่นายสัตวแพทย์ชัยบอกว่าคำสั่งอะไรก็ตามของคสช.ภายในวันที่9ตุลาคมถ้าไม่มีเสนอเข้ามาว่าจะขอใช้ต่อให้มีผลยกเลิกทันทีซึ่งเป็นกลไกที่มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เสนอเข้ามาก็ยกเลิกเลยส่วนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสักของกฎหมายเทียบเท่าคำสั่งคสช.ได้หรือไม่นายสัตวแพทย์ชัยบอกว่าไม่ว่าจะสักเทียบเท่าหรือไม่แล้วแต่คนมองแต่จะมีผลทันทีเพราะเป็นคำสั่งที่ออกเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องดังกล่าวเป็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีนายสัตวแพทย์ชัยบอกว่าเป็นข้อสั่งการเรื่องที่6นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆท่านทั้งหลายเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากที่เป็นเรกูเลเตอร์เป็นผู้ดูแลกำกับเป็นคุณพ่อรู้ดีเดี๋ยวก็ออกกฎเดี๋ยวก็ออกระเบียบเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้การดำเนินชีวิตการทำมาหากินของผู้คนการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันเจออุปสรรคซ้ำอุปสรรคซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินอันนี้เนี่ยท่านนายกได้สั่งการเลยสั่งการและแจ้งในที่ประชุมเลยว่า 1. ให้ไปดูเลยว่าทุกกระทรวงเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีการมีมติคณะรัฐมนตรีอะไรบ้างที่มีตั้งมีการประกาศตั้งคณะกรรมการชุดนู้นชุดนี้ล่าสุดสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกมี178ชุดนะครับที่ตั้งกันไปเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกเศรษฐาบอกไปดูเลยครับ178ภายในวันที่25กันยานี้ถ้าไปดูว่ามีคณะกรรมการไหนที่มันยังคุ้มค่าอยู่ควรจะมีต่อไปเสนอมาไม่เกิน25กันยาเดดไลน์นะครับและพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไมต้องมีคณะกรรมการชุดนั้นอยู่ถ้าไม่มีข้อเสนอที่ดีนะครับไม่มีเหตุผลที่ดีให้ยกเลิกทั้งหมดให้ยกเลิกหมดเลยครับ25กันยานี้ข้อที่2เรื่องของให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตได้รับคำสั่งคสช.หรืออำนาจคสช.และยังต้องปฏิบัติตามนั้นเนี่ยให้ไปทบทวนทั้งหมดว่าบรรดาคำสั่งคสช.หรือหัวหน้าคสช.ทั้งหลายทั้งปวงยังมีอะไรที่มันจำเป็นต้องคงไว้ไหมและต้องเสนอกลับมาภายในวันที่9ตุลาคมภายใน9ตุลาคมถ้าไม่เสนอมาถือเป็นอันยกเลิกทั้งหมดถามว่าทำไมต้องมีคำสั่งสองข้อนี้ครับท่านทั้งหลายครับนักเศรษฐศาสตร์มือเซียนประเทศไทยอย่างดร.สุภวุฒิสายเชื้อท่านจะรู้จักใช่ไหมครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ GDP เนี่ยทุกวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีกฎระเบียบที่ไปกดทับไว้นะครับการทำมาหากินการทำธุรกิจมันจะสะดวกกว่านี้ GDP มันจะเด้งทันทีเลยครับไม่น้อยกว่า 10% 10ถึง 15% ขอเพียงอย่ามีกฎระเบียบหยุมหยิมเยอะเกินไปอันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดนี้เราตระหนักเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแทบไม่ต้องลงทุนอะไรถูกไหมครับไม่ต้องควักเงินอินเวสต์อะไรเพียงแค่อย่าไปทำร้ายตัวเองด้วยการสร้างกฎระเบียบที่มันเกินความจำเป็นดังนั้นเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นคุณูปการมากและเป็นมาตรการเชิงรุกทางเศรษฐกิจ
โดยแทบไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้นายกใช้คำพูดว่าต่อไปนี้นะครับประชาชนคิดจะทำอะไรมีความคิดสร้างสรรค์จะทำอะไรเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามทำให้ถือว่าทำได้ทุกอย่างเราเปลี่ยนยุคแล้วนะครับยุคก่อนหน้านี้มักจะตีความว่าเวลาประชาชนหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเวลามีความคิดสร้างสรรค์อยากจะริเริ่มอะไรมักจะเจออุปสรรคว่ากฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้นะครับมันกลายเป็นทำนองว่าคุณจะทำอะไรใหม่ๆได้ต้องให้มีกฎหมายอนุญาตแต่มายุครัฐบาลที่นำโดยนายกเศรษฐาเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะครับประชาชนคุณริเริ่มทำได้ทุกอย่างตราบใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามต้องถือว่าทำได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ